สวัสดีครับวันนี้ทางช่องซุปเปอร์รีวิวชาแนลจะมาขอรีวิวหนังเรื่อง The Night Gate ฉายในปี1999เปิดขุมมรณะท้าซาตานหนังแนวสืบสวนสอบสวนไขปมปริศนากับเรื่องราวมนต์เสน่ห์ของซาตานที่ทำออกมาเป็นหนังกี่เรื่องต่อกี่เรื่องก็ยังมีความน่าสนใจไม่เสื่อมคลายหนังนำแสดงโดยดาราเจ้าบทบาทจอห์นนี่เดปที่นานๆครั้งเราจะได้เห็นเขารับบทบาทเป็นคนธรรมดาสักทีหนึ่งเป็นหนังระทึกขวัญภายใต้ฝีมือการกำกับของโรมันโปลันสกีที่เคยสร้างความประทับใจให้กับเรามาแล้วในหนังเรื่อง Rosemary Baby The Night Gate จะมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเชิญติดตามรับชมรับฟังจากรีวิวนี้ได้เลยครับหนังก็เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับดีนคอโซนายหน้าค้าหนังสือเก่าที่มีชื่อเสียงมากนะฮะได้รับว่าจ้างจากมหาเศรษฐีผู้สะสมหนังสือหายากคนหนึ่งให้ไปสืบหาหนังสือที่ชื่อว่า The Night Gate ซึ่งทั้งโลกนี้เหลือเพียงอยู่แค่3เล่มอยู่ที่มหาเศรษฐีคนนี้เพียง1เล่มและเขาก็อยากรู้ว่าอีก2เล่มที่อยู่ในโปรตุเกสและปารีสนั้นเป็นของจริงหรือของปลอมกันแน่ความพิเศษของหนังสือเล่มนี้ก็คือผู้เขียนได้ถูกประหารชีวิตด้วยการเผาทั้งเป็นเนื่องจากในช่วงศตวรรษที่1700มันเป็นยุคที่ความเชื่อเรื่องซาตานอำนาจมืดและแม่มดนั้นมีอยู่อย่างเต็มที่พวกเขาเชื่อว่าผู้เขียนนั้นได้เขียนหนังสือเล่มนี้ร่วมกับซาตานลูซิเฟอร์ในหนังสือเล่มนี้น่าจะมีบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่ที่เกี่ยวข้องกับซาตานแถมยังสามารถปลุกซาตานขึ้นมาได้อีกด้วยดังนั้นดีนนายหน้าค้าหนังสือเก่าได้รับค่าจ้างจำนวนมหาศาลให้ตามหาและพิสูจน์ความเหมือนหรือความแตกต่างของหนังสืออีก2เล่มและถ้าหากเขาทำงานนี้สำเร็จจะได้รับเงินคูณ2เป็นโบนัสระหว่างที่เขาตามหาคนที่เกี่ยวข้องกับหนังสือก็ได้ตายไปทีละคน2คนอย่างปริศนาและเมื่อสืบไปสืบมาเขาก็เริ่มเชื่อว่าหนังสือ The Night Gate เป็นหนังสือที่ไม่ธรรมดาเหมือนหนังสือทั่วไปเป็นหนังสือที่ซาตานซ่อนอะไรบางอย่างเอาไว้ภายใต้รูปภาพประกอบที่เขาต้องไขปริศนารูปภาพประกอบในหนังสือไปทีละหน้าทีละหน้าและเมื่อถึงรูปภาพสุดท้ายปริศนาอันดำมืดก็จึงเผยออกมาซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นก็ขอให้ทุกท่านหาหนังเรื่องนี้มารับชมต่อได้เองเลยนะครับหนังเดินเรื่องราวโดยใช้พล็อตเรื่องแบบสืบสวนสอบสวนไขปริศนาไปทีละจุดจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งและก็โยงเรื่องราวเข้ากับคติความเชื่อเรื่องซาตานหรือลูซิเฟอร์ผู้มีชื่อเสียงและมีบทบาทที่สุดที่เกี่ยวข้องกับคัมภีร์ในศาสนาคริสต์ทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ในด้านการทดสอบมนุษย์อีกทั้งยังมีบทบาทในโลกของวรรณกรรมและโลกของภาพยนตร์มาอย่างมากมายในที่นี้ก็ขออนุญาตไม่อธิบายเรื่องซาตานหรือลูซิเฟอร์นะครับก็จะไม่ขอวิเคราะห์ว่าซาตานคือลูซิเฟอร์หรือไม่ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถหาอ่านได้จากอินเทอร์เน็ตเยอะแยะมากมายเลยนะครับหนังข้ออธิบายว่าหากใครไขปริศนาจากหนังสือโบราณอายุ500ปีได้ก็จะสามารถปลุกซาตานขึ้นมาได้ด้วยเช่นกันและซาตานจะนำอำนาจวาสนามาให้อีกทั้งยังเล่าถึงลัทธิที่บูชาซาตานที่มีการประกอบพิธีและการบูชาซาตานเปรียบเสมือนกับเทพเจ้าของพวกเขาเหล่าสาวกเชื่อว่าหากประกอบพิธีกรรมตามหลักที่ถูกต้องแล้วก็จะสามารถเรียกซาตานหรือลูซิเฟอร์ขึ้นมาบนโลกนี้ได้สำหรับข้อดีของหนังเรื่องนี้ผมมองว่าเขาไม่ได้ดำเนินเรื่องเร็วมากเกินไปนักนะครับเขาค่อยๆเดินเรื่องจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งค่อยๆไขปริศนาไปทีละขั้นซึ่งปริศนานั้นเอาข้อจริงๆแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายเลยนะครับเพราะตัวเอกของเรื่องสามารถไขปริศนาได้จากการช่วยเหลือของผู้รู้ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือครับและอาศัยความสามารถในการช่างสังเกตของเขาอีกนิดหน่อยแถมปริศนาก็ไม่ได้ยากเย็นเกินไปด้วยนะครับอันนี้มันเลยทำให้หนังเรื่องนี้ดูไม่ยากครับแต่ข้อเสียก็อยู่ตรงที่ว่าเนื้อเรื่องนั้นไม่ได้มีความตื่นเต้นอะไรมากมายนักไม่ค่อยมีฉากการต่อสู้มากนักดังนั้นหากใครชอบดูหนังแนวล่าสมบัติไขปริศนาก็อาจทำให้ผิดหวังกับหนังเรื่องนี้ได้มากพอสมควรเลยนะฮะแต่ที่สำคัญคือพระเอกนั้นไม่ได้มีความรู้ด้านโบราณคดีหรือมีความรู้เกี่ยวกับเทพกรณำแต่อย่างใดเลยนะครับเพียงแต่เป็นนักพิสูจน์หนังสือหรือนายหน้าขายหนังสือเก่าก็เท่านั้นเองครับ
ดังนั้นถ้าหากจะคาดหวังกับองค์ความรู้แบบเจ๋งๆทางเทววิทยาหรือสัญลักษณ์วิทยาหรือเรื่องราวที่ลงลึกเกี่ยวข้องกับซาตานหรือลูซิเฟอร์เราก็จะไม่ได้องค์ความรู้อะไรมากมายจากหนังเรื่องนี้ด้วยเช่นกันครับแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ได้จากหนังเรื่องนี้ก็คือเสน่ห์ครับเสน่ห์ในการเล่าเรื่องที่ค่อยๆเผยทีละอย่างในจุดที่พอเหมาะพอเจาะเราค่อยๆเดินตามเนื้อเรื่องไปอย่างช้าๆไม่รีบไม่เร่งอะไรมากมายนะฮะจนเราสามารถรับรู้เรื่องราวได้พร้อมๆกับตัวละครเอกของเรื่องไม่เหมือนกับหนังหลายเรื่องในยุคปัจจุบันครับที่เดินเร็วตัดสลับมากเกินไปเร็วซะจนทำให้เราแทบตามไม่ทันเลยนะครับแถม The Night Gate ยังมีการหักมุมในตัวตนของตัวละครบางตัวด้วยนะครับแต่การหักมุมนั้นมันก็ไม่ได้ยากเกินคาดเดาอะไรมากมายนักนะครับและอย่างที่กล่าวไปในตอนต้นนานๆทีเราจะได้เห็นจอห์นนี่เดฟรับบทเป็นคนธรรมดาลักษณะกิริยาท่าทางก็ไม่ได้โอเวอร์แอคติ้งดูไปดูมาก็ค่อนข้างมีเสน่ห์นะครับแต่ในด้านมิติของตัวละครนั้นผมรู้สึกว่าแกเนี่ยยังมีความเรียบนิ่งและแข็งทื่อไปหน่อยครับเสน่ห์อีกอย่างนึงก็คือหลายฉากของเรื่องมีดนตรีประกอบภาพยนตร์อันเป็นแบบฉบับของหนังยุคก่อนปี2000เช่นไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการเดินเท้าก็มีเสียงดนตรีประกอบการหยิบจับของอะไรขึ้นมาสักอย่างที่มีความสำคัญในมือก็มีเพลงประกอบหรือฉากต่างๆที่เขาต้องการจะสื่อถึงอารมณ์เขาก็ใช้เพลงประกอบในการบิ้วอารมณ์ครับอะไรเหล่านี้ดูแล้วก็มีเสน่ห์ไม่น้อยเลยนะครับอย่างไรก็ตาม The Night Gate เปิดคุ้มมรณะท้าซาตานแม้จะดึงเสน่ห์ถึงคติความเชื่อเรื่องราวของซาตานออกมาได้อย่างไม่มากมายอะไรนักแต่ก็ได้ความน่ากลัวบางอย่างที่มนุษย์อย่างเราสามารถรับรู้ได้และมันมีอยู่จริงก็คือสันดานดิบของความโลภสันดานดิบของความอยากได้อยากมีอยากเป็นของมนุษย์ที่ทำให้มนุษย์สามารถทำเรื่องร้ายๆได้โดยไม่สนความถูกต้องหรือมนุษยธรรมใดๆนั่นเองเหมือนหนังจะบอกเราว่าแท้จริงแล้วมนุษย์นั้นอาจมีความน่ากลัวกว่าซาตานหรือลูซิเฟอร์ก็เป็นได้ครับดังนั้นทางช่องซูเปอร์รีวิวชาแนลจึงขอให้คะแนนความชอบ The Night Gate เปิดขุมมรณะท้าซาตานเอาไว้ที่7เต็ม10คะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนจะจากกันไปขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปรีวิวครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ